แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาแจ้งพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะชวนปลูกไม้มีค่าใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้นะคะและที่สำคัญเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างรายได้ให้กับทุกคนที่มีไม้มีค่าไว้ในครอบครองนะคะทำได้จริงแล้วนะคะใช้ไม้มีค่าเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรประชาชนแล้วกว่า137ล้านบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปลูกไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแถมยังสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไทยอีกด้วยนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันมีจำนวนกว่า 1.46 แสนต้นซึ่งคิดเป็นเงินค้ำประกันกว่า137ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะจำนวนเงินกู้ค้ำประกัน3ล้านบาทธนาคารกรุงไทยจำนวนเงินค้ำประกัน128ล้านบาทพิโกไฟแนนซ์จำนวนเงินกู้ค้ำประกัน6ล้านบาทและนอกจากนี้นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้นำและผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับไม้ยืนต้นมีค่าเช่นสักพยุงมะค่าตะเคียนทองกฤษณาเหลืองปรีดีกัลปพฤกษ์นางพญาเสือโคร่งจำปีสิรินธรเป็นต้นนะคะสำหรับใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและสำหรับพี่น้องเกษตรกรประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมมาตรการดังกล่าวนะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร025474944นะคะ